น้ำมันมาตรฐานยูโร5ยูโร5นะคะบางคนอาจจะตั้งคำถามแน่นอนแหละตั้งแต่เหมือนเราตอนแรกๆมันคืออะไรนะยูโรมันเกี่ยวอะไรกับค่าเงินเหรียญอะไรหรือเปล่านะคะคือแล้วทำไมต้องเป็นยูโรด้วยเป็นเพราะว่าคือยุโรปเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วคือเอาง่ายๆนะคำความเข้าใจง่ายๆมันคือมาตรฐานในการควบคุมไอเสียคุณผู้ชมที่ผ่านมาก็มีทั้งยูโร1 2 3 4ที่ผ่านมาแล้วก็1 2 3 4ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเป็น5แล้วนะคะต่อไป6 7ก็มีด้วยนะคะซึ่งนั่นแปลว่าอากาศก็จะสะอาดมากขึ้นการปล่อยเรื่องของไอเสียก็จะต้องดีมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเป็นแบบช่วงก่อนเลยนะมันมาตรฐานยูโร1เอารถ50คันมาเรียงกันเนี่ยคือยังปล่อยควันดำออกมาตอนนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการในการบังคับใช้นะคะน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5ตั้งแต่1มกราคม67ที่ผ่านมาทีนี้การที่ประเทศไทยเนี่ยบังคับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร5ก็ถือว่าเป็นการทำตามมาตรฐานใหม่ที่เขาเริ่มใช้ในหลายๆประเทศแล้วนะคะแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มอาเซียนด้วยที่ใช้น้ำมันยูโร5ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ประสานกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะให้ปรับคุณภาพนะคะน้ำมันจากยูโร4ไปเป็นยูโร5ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีนี้น้ำมันมาตรฐานยูโร5คืออะไรน้ำมันยูโร5หรือยูโร5เนี่ยก็คือมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดโดยกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งนะคะมุ่งลดมลพิษจากยานยนต์สันดาปภายในเป็นหลักอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยก็คือจะมีการปรับลดกรรมฐานนะคะใหไม่สูงกว่า10 ppm จากเดิมเนี่ยไม่สูงกว่า8ใช่ไหมน้ำมันเบนซินก็มีการปรับลดปริมาณกรรมฐานให้เป็นไม่สูงกว่า10 ppm ppm ก็คือ10ส่วนในล้านส่วนน่ะทีนี้ผลที่ได้ก็คือการใช้น้ำมันยูโร5เนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะสะอาดมากขึ้นมีกรรมฐานที่ต่ำกว่า10 ppm สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนออกไซด์ของไนโตรเจนแล้วที่สำคัญก็คือลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 ได้แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะครับนะฮะคือมันก็ยังปล่อยอยู่บ้างนะแต่ว่าปล่อยอยู่น้อยกว่ามากดังนั้นนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็วางกรอบระยะเวลาไว้เราก็ทำได้ตามกรอบเป๊ะๆ เพราะว่าพอขึ้นปี67ปุ๊บเราก็ประกาศใช้เลยก็เริ่มเลยนะคะประเทศไหนบ้างล่ะที่ใช้น้ำมันยูโร5ไปแล้วนะคะถ้าในกลุ่มอาเซียนสิงคโปร์ใช้แล้วเวียดนามแล้วมาเลเซียแล้วถ้าเป็นที่อื่นก็ญี่ปุ่นใช้แล้วจีนเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มยุโรปใช้แล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เขามีการพิสูจน์แล้วคือเขาจะมีกำหนดไว้เลยว่าคือรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีในการปล่อยสำหรับยูโร5ยูโร6อย่างเงี้ยคือใช้ได้หมดที่เป็นยูโร5นะคะครับ